ส่วนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีกระทรวงอว.คุณด็อกเตอร์ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยคุณอนุทินค่ะก็เปิดเผยบอกว่าเตรียมชงครม.วันพรุ่งนี้17กันยายนไฟเขียวมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะคะส่วนการเยียวยาประชาชนค่ะคุณอนุทินก็กล่าวบอกว่าท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจัดทำบัญชีศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนรายหลังคาเรือนเพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือรายครัวเรือนคาดว่าร่างสำรวจความเดือดร้อนจะเสร็จเรียบร้อยและจะนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ลงนามในวันอังคารที่17กันยายนนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เร่งจัดทำบัญชีรวบรวมศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นรายหลังคาเรือนเพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนซึ่งณขณะนี้คาดว่าร่างการทำการสำรวจของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำเสนอท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ลงนามแล้วก็คาดว่าในวันอังคารนี้ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องความช่วยเหลือเร่งด่วนตามคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเยียวยาต่างๆในด้านอื่นๆที่เป็นทางอ้อมอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเร่งให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับในการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะทราบซึ่งผมก็ได้มอบนโยบายนะครับไปแล้วว่าให้ทางคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าและการประปานะครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการในเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟโดยด่วนที่สุดซึ่งเขาก็คงจะมีก็ติดตามกันค่ะการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้17กันยายนนะคะไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะก็ได้มีการประกาศฉบับที่8ผลกระทบช่วงวันที่15ถึง17กันยายนนี้ด้วยนะคะยังมีฝนตกหนักค่ะถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้เรียกได้ว่าทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะส่วนวันที่16กันยายนก็คือวันนี้ค่ะภาคเหนือพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะช่วง18ถึง22กันยายนร่องมรสุมเลื่อนต่ำมาปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมรสุมก็ยังคงมีกำลังแรงนะคะฝนยังตกต่อเนื่องใกล้ร่องมรสุมค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ23ถึง24กันยายนร่องมรสุมได้สวิงเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านทางบนของภาคเหนือภาคอีสานฝนกลับมาเพิ่มอีกรอบเรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนี่เราดูเจาะรูของวันนี้หน่อยนะฮะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาทำเป็นแผนผังออกมานะครับที่จะให้เห็นระหว่าง16นาฬิกา18นาฬิกาของเมื่อวานจนถึง18นาฬิกาของวันนี้นะฮะคือภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะฮะภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยเราอนุมานได้เลยนะฮะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโอ้70แสดงว่าวันนี้ก็จะมีฝนอีกอ่ะค่ะตอนรับต้นสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ดูง่ายๆภาคอีสานนี่เจอหนักเหมือนกันนะสีแดงนั่นคือตกหนักนะตกหนักมากค่ะสีเหลืองนี่ตกหนักค่ะ